หลังจากเริ่มต้นโครงการเมื่อ3ปีก่อนล่าสุดนี้ก็มีข่าวดีแล้วนะครับเมื่อศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ SLAC ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐประกาศความคืบหน้าการติดตั้งกล้องดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกและพร้อมใกล้จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบครับสำหรับกล้องโทรทัศน์สำรวจภาพรวมขนาดใหญ่ตัวนี้มีชื่อว่า Vera C. Rubin LSST ตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ Vera C. Rubin ผู้นิยามคำว่าสสารมืดหรือว่า Dark Matter ครับกล้อง LSST จะทำหน้าที่ในศูนย์สำรวจอวกาศและเวลาในชิลีเป็นกล้องดิจิตอลขนาดมหึมาที่หนักเกือบ3ตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นอยู่ที่1เมตร50เซนติเมตรกว้าง3เมตร70เซนติเมตรครับเลนส์ที่ใช้งานจึงเป็นเลนส์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาอีกเช่นกันครับตัวกล้องประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์แบบ CCD ขนาด16มิลลิเมตรถึง189ชิ้นทำหน้าที่รับแสงและเปลี่ยนค่าแสงเป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อแปลงกลับไปเป็นสัญญาณดิจิตอลและมีขนาดเซ็นเซอร์คำนวณได้ถึง 3.2 กิกะพิกเซลจึงกล่าวได้ว่านี่คือกล้องดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาครับโดยนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าตัวกล้อง LSST จะสามารถจับเสี้ยวของแสงดวงดาวและวัตถุอวกาศอื่นๆเพื่อประมวลผลออกมาเป็นภาพถ่ายดิจิตอลได้และด้วยขนาดพิกเซลมหาศาลเช่นนี้นะครับมันยังสามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดพอที่จะเห็นอนุภาคฝุ่นของดวงจันทร์อีกด้วยครับสำหรับความยากลำบากในการประกอบกล้องตัวนี้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าเซ็นเซอร์แต่ละตัวของกล้องมีราคาแพงมากนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมีมูลค่าประเมินในปี2019อยู่ที่ประมาณ 6,400 ล้านบาทดังนั้นถ้าจัดวางเซ็นเซอร์ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยง่ายและได้เปรียบการประกอบเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันครั้งนี้ว่ายากเหมือนกับการจอดรถ Lamborghini ห่างกันไม่กี่มิลลิเมตรครับทั้งนี้ก่อนช่วงสิ้นปีจะมีการอัปเกรดกล้องครั้งสุดท้ายด้วยการติดตั้งระบบระบายความร้อนแบบใหม่ล่าสุดจากนั้นกล้องจะถูกส่งไปติดตั้งที่หอดูดาวบนยอดเขาเอลเปนยอนของภูเขาเซโรปาชอนทางตอนเหนือของชิลีครับในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2023ที่จะถึงนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศของมนุษย์หลังมีการเริ่มต้นใช้งานกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บที่เป็นกล้องขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกติดตั้งในห้วงอวกาศในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาภาพที่กล้องเหล่านี้จับได้คงช่วยให้เราได้ยนชมความยิ่งใหญ่ของห้วงอวกาศกันได้อีกเยอะเลยทีเดียวเลยครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ